หลังจากที่มีการเปิดใช้บริการห้างสรรพสินค้าภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการด้วยแพลตฟอร์มไทยชัยชนะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากแต่หากได้ลองปฏิบัติจริงแล้วถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนก็สามารถทำได้ผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์กับการคลายล็อกผ่อนปรนมาตรการระยะที่2ของรัฐบาลในการอนุญาตให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการภายใต้มาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดซึ่งการกลับมาให้บริการครั้งนี้การจับจ่ายสินค้าของประชาชนได้เปลี่ยนไปด้วยวิถีใหม่หรือ New Normal Innovationการเดินห้างไม่สามารถเที่ยวนานตามใจชอบได้แล้วลูกค้าจะอยู่ภายในห้างได้ไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อหมุนเวียนลูกค้ารายอื่นเข้ามาใช้บริการลดความหนาแน่นและต้องทำการลงทะเบียนเข้าออกร้านค้าและศูนย์การค้าโดยการสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทั้งหมดนี้ที่ผ่านมาประชาชนมีการปรับตัวหรือมีมุมมองอย่างไรบ้างลองไปติดตามกันตอนแรกก็ยุ่งยากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็จะมี QR code ให้เรายิงเข้าเช็คอินเช็คเอาท์เนาะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเจลล้างมือให้เราล้างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ตรวจสอบได้ว่าร้านเขามีมาตรการตรงไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเช็คอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังก็อ่ะเขาเป็นมาตรการให้เราช่วยให้เราทำให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมาตรการแบบนี้มาให้รู้สึกว่าอุ่นใจว่าเราไปไหนมาบ้างเขามีการตรวจสอบเราได้ว่าเอ้ยเราไปไหนมาเราอาจจะแบบตอนแรกถ้าเกิดเราไปแล้วเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้สถานที่ที่เราไปแต่ตอนนี้มันรู้แล้วมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นถือว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีความคุ้นชินและเข้าใจถึงหลักปฏิบัติการใช้บริการของห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดีซึ่งมาฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการกันบ้างถ้ามองเรื่องของมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎระเบียบหรือเป็นข้อบังคับที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนมันก็ควรจะต้องปฏิบัติตามเขาให้ความร่วมมือครับก็ถือว่ามันเป็นยุ่งยากไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยนึงแต่ถามว่ายุ่งยากเกินไปไหมก็คงไม่ครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำจุดบริเวณทางเข้าได้บอกกับ INN ว่าในช่วงแรกที่มีการเปิดให้บริการประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชินกับการใช้บริการด้วยการสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะแต่หลังจากที่ผ่านมาระยะหนึ่งประชาชนเริ่มคุ้นชินและเข้าใจหลักปฏิบัติในการใช้บริการมากขึ้นแม้จะติดปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนไม่ผ่านแต่ทางห้างได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนไว้ซึ่งหากประเมินแล้วส่วนใหญ่ประชาชนมีความเข้าใจการใช้บริการและถือเป็นเรื่องปกติใหม่ที่ต้องทำด้านร้านค้าบอกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าบรรยากาศนั้นคึกคักประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการซึ่งทั้งหมดทำให้เห็นบรรยากาศของความคึกคักกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ทางศูนย์การค้าได้ปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ2เดือนสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวห้างสรรพสินค้าแบบ New Normal Innovation นวัตกรรมตอบรับวิถีชีวิตใหม่ยังคงเน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและกำชับให้เว้นระยะห่างตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าห้างและเมื่อเดินออกจากห้างจะต้องทำการเช็คเอาท์เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบของทางภาครัฐพร้อมกันนี้ยังมีการลุ้นถึงมาตรการผ่อนปรนคลายล็อกระยะที่3ของรัฐบาลในการให้โรงหนังร้านนวดสปาและร้านอาหารกลับมาเปิดบริการเพื่อให้บรรยากาศเศรษฐกิจและสังคมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง